พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่สหรัฐนะคะมีการเผยแพร่ภาพของผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถูกต้นไม้ค่ะพัดปลิวใส่ขณะที่รายงานสดช่วงที่เฮอริเคนเอียนพัดถล่มรัฐฟลอริดาของสหรัฐซึ่งล่าสุดก็มีรายงานความเสียหายนะคะมีผู้เสียหายค่ะมีผู้เสียชีวิตอยู่12รายนี่เป็นวินาทีที่จิมแคนโทผู้สื่อข่าวจากช่องข่าวรายงานสภาพอากาศถูกต้นไม้เนี่ยปลิวใส่นะคะเราจะเห็นว่าในภาพเนี่ยฝนตกหนักลมเนี่ยแรงมากยืนอยู่คนเดียวไม่ไหวจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่สุดก็ต้องคว้าป้ายแบบนี้ค่ะเนี่ยเกาะไว้อย่างแน่นเลยนะคะครับเมื่อครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นกิ่งไม้นะคะจากต้นไม้เนี่ยพัดใส่โอ้โหเสายังปลิวข้าวของนี่กระจัดกระจายไปหมดนะครับเนี่ยค่ะดีไม่ปลิวตามลมไปด้วยนะใช่คือที่สุดแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจนะคะค่อยๆเดินตรงกลางออกมาจังหวะเนี้ยเนี่ยโดนลมพัดไปทีนึงแล้วนะเนี่ยโอ้ยกิ่งไม้มากิ่งไม้ปลิวใส่คือเคราะห์ดีขนาดไหนคะที่กิ่งไม้นี้ไม่ใช่ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรที่สุดเขาก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในมุมที่อับลมไปได้นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นระหว่างที่เขารายงานข่าวที่เมืองปุนตาคอด้าในรัฐแคลิฟอร์เนียขออภัยค่ะในรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากทีเดียวขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนะคะก็ชื่นชมการทำงานของผู้สื่อข่าวรายนี้บอกว่าเต็มที่มากๆแต่บางส่วนก็บอกว่าโอ้โหนี่มันอันตรายมากนะควรจะเลิกให้ผู้สื่อข่าวรายนี้ไปรายงานแบบนี้ได้แล้วเพราะเสี่ยงจริงๆโอ้มันอันตรายเกินไปเนาะสู้ชีวิตมากครับ